เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเช้านี้นะครับครับคุณกสิทธิ์สินครับครั้งนี้ที่คุณมาในรายการของเราเนี่ยคราวที่แล้วคุณได้ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ได้รางวัลไปมากไม่ใช่ช่วยผู้ประสบภัยผมนี่แหละน้ำท่วมครับอยากจะทราบว่าคุณมีปัญญานอกจากชีวิตของคุณเนี่ยมีการดำเนินชีวิตเนี่ยข่าวที่เป็นข่าวในหน้าหนึ่งเมื่อสักสองสามวันที่แล้วที่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้โทรไปหาคุณว่าคุณไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับว่าต่อไปนี้ชีวิตคุณจะไม่ทุกข์คุณทำอย่างนั้นได้ยังไงครับคือผมถ้าตอบแบบหล่อๆก็คือถ้าคุณทุกข์ไปเนี่ยพรุ่งนี้คุณก็ต้องเจอเหตุการณ์เดิมใช่ครับวันนี้คุณสมหีเนี่ยทุกข์ไปพรุ่งนี้เช้าคุณเจอเหตุการณ์เดิมไหมใช่ครับใช่ไหมปกติใช่ครับถ้าเกิดคุณนี้คุณนอนไม่หลับพรุ่งนี้คุณก็ทุกข์เหมือนเดิมใช่ครับแล้วคุณจะทุกข์ไปทำซากอะไรครับคนเรามันก็มีกินที่ปีนอนใช่ครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เรานอนปีดีกว่าเราต้องไม่ใช่ครับโอ้ยคืนนี้เราต้องไม่ทุกข์พรุ่งนี้เราก็ตื่นมาสู้ชีวิตทุกสิ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสุดท้ายนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับชนแก้วครับครับครับ